12สมุนไพรแก้ผมงอกคืนผมดำเงางามด้วยวิธีธรรมชาติจบกันทีกับปัญหาผมขาวปัญหาผมงอกที่บั่นทอนความมั่นใจไม่อยากดูแก่เพราะผมขาวบอกเลยสมุนไพรเหล่านี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสุดๆค่ะต้องยอมรับว่าสำหรับหลายหลายคนปัญหาเส้นผมถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้ตัวเองขาดความมั่นใจยิ่งโดยเฉพาะปัญหาผมงอกที่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เพียงคนสูงอายุเท่านั้นที่จะมีผมขาวแม้แต่หนุ่มสาวที่ต้องเผชิญกับความเครียดและมลภาวะก็ต่างต้องพบเจอกับเส้นผมที่ขาวก่อนวัยเช่นกันค่ะและหลายคนเลือกที่จะใช้วิธีแก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการทำสีผมซึ่งยิ่งทำให้ร่างกายต้องเจอกับสารเคมีโดยไม่จำเป็นหยุดแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วมาลองให้สมุนไพรเหล่านี้เป็นตัวช่วยของคุณให้เรียกคืนเส้นผมที่ดำเงางามดูสิช่วยขจัดปัญหากวนใจแถมยังบำรุงสุขภาพผมให้ดีแบบไม่ต้องพึ่งสารเคมีเลยขั้นหนึ่งผักโขมนอกจากจะมีประโยชน์ในการบำรุงสุขภาพแล้วก็ยังช่วยแก้ปัญหาผมงอกและทำให้ผมยาวไวขึ้นโดยนำผักโขมสดมาบดแล้วนำมาหมักผมทิ้งไว้แล้วล้างออกทำเป็นประจำจะทำให้ผมกลับมาดกดำขึ้นแบบไม่ต้องพึ่งผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวขั้น2งาดำเป็นหนึ่งในอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าโภชนาการโดยเฉพาะแคลเซียมที่ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรงนอกจากนี้ยังสามารถช่วยชะลอการเกิดผมงอกก่อนวัยได้อีกด้วยวิธีรับประทานก็ไม่ยากค่ะแค่เพียงเติมงาดำลงไปในอาหารทุกมื้อก็จะได้รับประโยชน์กันไปแบบเต็มๆแล้วค่ะ3ใบบัวบกพืชชนิดนี้ไม่ได้มีดีแค่ช่วยแก้ช้ำในหรือดับร้อนแต่ยังสามารถนำมาทำครีมหมักผมเพื่อบำรุงเส้นผมให้เงางามป้องกันปัญหาผมงอกก่อนวัยโดยการนำใบบัวบกปั่นกับน้ำสะอาดให้พอละเอียดแล้วกรองเอาแต่น้ำเคี่ยวกับน้ำมะพร้าวจากนั้นนำมาชโลมศีรษะทิ้งไว้ 2-3 นาทีแล้วล้างออกหรือจะนำใบบัวบกคั้นสดมาหมักผมทิ้งไว้ 20 นาทีจากนั้นสระออกด้วยแชมพูตามปกติรับรองปัญหาผมงอกจะไม่มีมากวนใจแค่4ขิงรู้จักกันดีว่าขิงมีสรรพคุณในเรื่องของการแก้อักเสบแต่อีกหนึ่งคุณประโยชน์สำหรับเส้นผมที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการป้องกันผมงอกแค่เพียงหมักผมด้วยขิงบดผสมกับน้ำผึ้งเป็นประจำปัญหาผมงอกที่ทำให้กังวลจนหมดความมั่นใจก็จะไม่มาทำให้ลำบากใจอีกต่อไปค่ะ5ชาดำคนที่ชื่นชอบการดื่มชาและกำลังมีปัญหาเรื่องผมงอกต้องลองวิธีนี้เลยขนำใบชาดำที่ใช้แล้วมาแช่น้ำทิ้งไว้จนกลายเป็นน้ำชาเข้มๆจากนั้นเติมเกลือลงไปเล็กน้อยแล้วนำมาชโลมศีรษะทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นล้างออกตามปกติทำติดต่อกันเป็นประจำปัญหาผมขาวจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ6หัวหอมที่เรานิยมนำมารับประทานกันนี้ถ้านำมาคั้นเอาแต่น้ำแล้วนำมาหมักผมก็จะช่วยรักษาอาการผมงอกผมร่วงและศีรษะล้านได้เพราะน้ำของหัวหอมนั้นมีฤทธิ์ในการบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะ7ใบฝรั่งขอบอกว่าประโยชน์เพื่อสุขภาพของฝรั่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงที่ผลเท่านั้นแต่ในใบฝรั่งก็ยังมีสรรพคุณในการรักษาปัญหาผมขาวผมร่วงและบำรุงผมที่เสียได้อีกด้วยโดยการนำใบฝรั่งมาบดผสมกับน้ำแล้วหมักผมเป็นประจำก็จะทำให้เส้นผมที่เคยงอกขาวกลับมาดกดำดังเดิมอีกทั้งยังช่วยให้สุขภาพผมดีขึ้นเป็นกองค่ะ8ว่านหางจระเข้ปัญหาผมงอกก่อนวัยที่เกิดจากความเครียดและการขาดสารอาหารจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไปเพราะว่านหางจระเข้สมุนไพรใกล้ตัวชนิดนี้จะช่วยบำรุงเส้นผมให้ผมเงางามอยู่เสมอลดการเกิดผมขาวได้
วิธีนำมาใช้ก็ไม่ยากแค่เพียงนำน้ำวุ้นของว่านหางจระเข้มาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ10นาทีไม่ต้องล้างออกทำทุกครั้งหลังสระผมแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแน่นอนค่ะแม้ว่าสมุนไพรเหล่านี้จะช่วยลดผมงอกได้แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วถ้าอยากจะให้ผมงอกหายไปอย่างถาวรหรือชะลอไม่เกิดผมงอกก่อนวัยก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพยายามอย่าเครียดเท่านี้ก็จะช่วยทำให้ผมงอกลดลงได้อีกแรงหนึ่งแล้วล่ะค่ะทำแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลแลบภาพที่มา http://health.gapuk.com/ ขอขอบคุณข้อมูลจาก /stanbustamess.com/homeremedyshop.com/bibantnation.com ลิงก์บทความhttps://goo.gl/ypzw0x